สวัสดีครับสวัสดีชาวหนังทุกท่านนะครับผมทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะครับเรามีนัดกันในนอนหนังเล่าให้ฟังนอนหนังเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นรายการแรกเลยนะเป็นรายการแรกที่เป็นเหมือนรายการประจำที่ผมรู้สึกเอนจอยมากและสนุกและเอนจอยมากทุกครั้งที่เห็นทุกคนแบบโอเคกับสิ่งที่ผมทำโอเคกับหัวข้อที่ผมเลือกมาคุยเครียดเหมือนกันนะว่าแบบจะเอาหัวข้ออะไรมาคุยกับทุกคนดีว่ากำลังคิดไปนั่งไถฟีดไปเผื่อจะเห็นอะไรดีๆถูกไหมครับแล้วก็ปัดนั่งคิดปัดไปเจอโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับคือ Winnie the Pooh Blood and Honey ผมก็เลยปิ้งไอเดียขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยเฮียในอดีตอะมันมีภาพยนตร์ที่ใช้ไอเดียแบบนี้นะคือเอาเรื่องราววัยเด็กไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนนิทานหรือเรื่องเล่าวัยเด็กอะเราฟังตอนเด็กมันน่ารักแต่เขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ในแบบที่ต่างออกไปในแบบที่เด็กอย่าเสือกไปดูเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมมี5หนังที่สร้างจากการ์ตูนเด็กแต่เด็กห้ามดูเด็ดขาดแต่ก่อนจะเข้าคอนเทนต์หลักของคลิปนะครับผมขอฝากหนึ่งอย่างนะครับคือ OPUF นะครับตัวนี้เป็น Bridge OPUF นะครับผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทาง OPUF นะครับที่ทำออกมาให้หวานหอมอร่อยและกินง่ายผมให้ดูนี่ตัว Bridge OPUF จะอยู่ในถ้วยแบบนี้นะครับผมเขาเป็นซีเรียลธัญพืช นะครับที่ในถ้วยเนี่ยมาพร้อมไวท์ช็อกโกแลตรสดับเบิลช็อกโกแลตและรสดับเบิลสตรอเบอรี่บอกเลยว่าโคตรอร่อย OPUF เนี่ยกลับมารอบนี้เนี่ยเขากลับมาในปริมาณที่เล็กๆน่ารักทานง่ายนะครับเพียงถ้วยละ10บาทเท่านั้นและอย่าลืมนะครับเมื่อซื้อครบ300บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ 7-Eleven 7-Eleven Delivery หรือออนไลน์คุณเก็บบินเอาไว้นะครับซื้อครบ300บาทมันแลกของที่เพจ OPUF ได้เลย1 Grentel and Hansel ปี2020 Grentel and Hansel เป็นหนังที่อ้างอิงจากนิทานเด็กนะครับซึ่งดังมากในยุคนึงนะครับมีกำเนิดจากประเทศเยอรมนีนะครับแต่งโดยพี่น้องตระกูลกริมและตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1812นะครับกำกับโดยออสเพอร์กินนักแสดงและผู้กำกับชาวอเมริกันโดยเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันที่ถือว่าเล่าเรื่องได้ใกล้เคียงกับนิทานต้นฉบับพอสมควรนะครับแต่อาจจะมีการตีความอะไรบางอย่างแตกต่างออกไปบ้างนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับฉบับของทอมมี่เวอร์โคล่านะครับที่แสดงโดยเจเรมี่เลอร์เนอร์และเจมม่าอาร์เทอร์ตันที่บอกเล่าเรื่องราวของ2พี่น้องที่กลายมาเป็นนักล่าแม่มดแทนนะครับซึ่งตอนนั้นทอมมี่เวอร์คล่านะครับเขาเซตเหตุการณ์ขึ้นมาบอกเล่าเหตุการณ์หลายปีหลังจากเรื่องราวในนิทานนะครับและยังปรับให้มันเป็นหนังแอคชั่นอีกด้วยซึ่งเรื่องราวของต้นฉบับแบบคร่าวๆนะครับก็เป็นเรื่องราวของ2พี่น้องแฮนเซลและเกรเทลที่ถูกพ่อและแม่เลี้ยงของเขาเนี่ยหลอกเอาไปทิ้งไว้ในป่าทุกครั้งนะครับ2พี่น้องจะกลับมาได้เสมอเพราะแฮนเซลคนเป็นพี่นะครับจะแอบทำสัญลักษณ์เอาไว้ระหว่างทางเสมอนะครับแต่สุดท้ายก็ถึงวันที่ทั้งคู่หลงป่าในที่สุดถึงแม้ว่า2พี่น้องจะแอบโรยขนมปังเอาไว้ตามทางแล้วเพื่อให้หาทางกลับบ้านได้นะครับแต่ดูเหมือนครั้งนี้มันจะไม่สำเร็จนะครับจนกระทั่ง2พี่น้องนะครับได้เดินหลงทางเข้าไปในป่าจนเจอกับกระท่อมที่สร้างจากขนมหวานและด้วยความหิวนะครับแฮนเซลและเกรเทลจึงเข้าไปกินบ้านหลังนั้นแต่ทว่าบ้านที่ว่านั้นดันเป็นบ้านของแม่มดที่ชอบจับเด็กมากินแม่มดแกล้งเชิญชวนพวกเขาให้เข้าไปในบ้านแถมยังให้อาหารกินและแกล้งทำเป็นหญิงชราใจดีหลังจากที่แม่มดหาอาหารให้พวกเขากินอย่างอิ่มหนำสำราญนะครับแม่มดก็จับเด็กๆไปไว้ในบ้านขนมหวานและใช้พวกเขาทำงานบ้านสารพัดในแต่ละวันแม่มดจะให้สองพี่น้องเนี่ยกินอาหารเยอะมากๆนะครับเพื่อขุนให้อ้วนจนอยู่มาวันนึงแม่มดได้ตัดสินใจว่าจะกินเด็กทั้งสองคนนี้ละแม่มดจึงให้เกรเทลไปจุดไฟเตาอบและเติมน้ำสำหรับต้มแฮนเซลโดยที่แม่มดหลอกเกรเทลว่าเตาอบเนี้ยจะถูกจุดเอาไว้เพื่ออบขนมปังและแม่มดก็ได้สั่งให้เกรเทลเนี่ยเข้าไปในเตาอบนะครับเพื่อไปเช็คดูว่าเตาอบมันร้อนพอที่จะอบขนมปังแล้วหรือยังเกรเทลนะครับที่รู้เจตนาของแม่มดดีอยู่แล้วนะครับเธอจึงแกล้งทำเป็นว่าไม่เข้าใจเพื่อแกล้งให้แม่มดเนี่ยสาธิตให้เธอดูก่อนนะครับว่ามันทำอย่างไรเมื่อแม่มดกระโดดเข้าไปในเตาอบนะครับผมเกรเทลก็ปิดประตูเตาอบเพื่อให้แม่มดถูกขังและเผาแม่มดตายทั้งเป็นในที่สุดทั้งคู่ก็พากันหนีออก
มาได้นะครับ Gretel and Hansel ฉบับปี2020เนี่ยถูกจัดให้อยู่ในช่องเฮอร์เลอร์แนวดาร์คแฟนตาซีและมีการสลับให้ Gretel เป็นพี่สาวแทนนะครับผมชื่อเรื่องจึงกลายเป็น Gretel and Hansel และเรื่องนี้จะเพิ่มเหตุผลที่ว่าทำไมแม่มดถึงต้องกินเนื้อเด็กๆและทำไมเธอจึงกลายมาเป็นแม่มดพร้อมภูมิหลังของตัวละครการตีความต่างๆของเรื่องก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับผมแต่มันก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของหนังที่ถูกเซตเอาไว้อยู่ในช่วงประมาณยุโรปยุคกลางนะครับ2 Pinocchio Revenge ปี1996 Pinocchio Revenge คือหนังอเมริกันสแลชเชอร์ที่ออกฉายในปี1996นะครับกำกับและเขียนบทโดยเควินเอสเทนีโดยอ้างอิงบางส่วนมาจากนิทานเด็กที่มีชื่อว่า The Adventure of Pinocchio ในปี1883ที่แต่งขึ้นโดยนักเขียนชาวอิตาลีที่มีชื่อว่าคาโลคอโลดีนิทานเรื่องนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวของช่างทำหุ่นกระบอกคนนึงที่มีชื่อว่าเจ็ตเพตโต้ซึ่งเจ็ตเพตโต้เนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยตัวคนเดียวมาตลอดนะครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเจ็ตเพตโต้คิดอยากจะมีลูกขึ้นมาแต่ด้วยความที่เขาเองก็ไม่ได้มีครอบครัวอะไรนะครับผมเขาจึงใช้ความสามารถของตัวเองในการสร้างหุ่นกระบอกรูปเด็กผู้ชายขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับและตั้งชื่อให้มันว่าพินอคคิโอด้วยความเห็นใจของนางฟ้าสีน้ำเงินนะครับนางฟ้าจึงปรากฏตัวออกมาและเสกให้พินอคคิโอมีชีวิตขึ้นมาและนางฟ้ายังบอกกับพินอคคิโออีกว่าหากพินอคคิโอทำตัวเป็นเด็กดีและหมั่นทำความดีเขาจะสามารถกลายเป็นเด็กมนุษย์จริงๆขึ้นมาได้เจ็ตเพตโต้และพินอคคิโอดีใจมากๆนะครับที่ทั้งคู่เนี่ยจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าด้วยความที่พินอคคิโอนั้นยังเด็กนะครับและสามารถถูกชักจูงได้ง่ายมีหลายครั้งนะครับที่เขาเผลอทะเลถลายจนเผลอไปพูดโกหกเข้าและทุกครั้งที่พินอคคิโอพูดโกหกนะครับผมมันจะทำให้จมูกของเขาเนี่ยยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆแต่ในที่สุดนะครับนางฟ้าสีน้ำเงินก็จะมาช่วยเตือนพินอคคิโอเสมอและเสกให้จมูกของเขาเนี่ยกลับมาสั้นเท่าเดิมโดยที่นางฟ้าเนี่ยจะคอยย้ำให้พินอคคิโอทำแต่ความดีเท่านั้นนะครับจมูกจะได้ไม่ยาวออกมาแบบนั้นอีกแต่ไม่นานระหว่างที่พินอคคิโอกำลังเดินกลับบ้านนะครับหุ่นกระบอกน้อยก็ถูกหมาป่าชักชวนให้ไปเที่ยวในเมืองของเล่นพินอคคิโอก็เลยเผลอลืมความห่วงใยของพ่อนะครับและตามหมาป่าไปยังเมืองของเล่นด้วยความที่พินอคคิโอเป็นเด็กที่ไม่เชื่อฟังนะครับพินอคคิโอจึงค่อยๆกลายร่างเป็นลาและนั่นทำให้หุ่นกระบอกน้อยเสียใจมากๆและเกิดสำนึกผิดเขาจึงตัดสินใจหนีออกมาจากเกาะของเล่นแห่งนั้นนะครับผมจนเขาไปเจอเข้ากับปลาวาฬเข้านะครับผมเขาเดินเข้าไปในท้องของปลาวาฬอย่างหวาดกลัวแต่แล้วก็เห็นลำแสงหนึ่งส่องสว่างขึ้นมาพร้อมกับชายชราคนหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่ในเรือและชายชราคนนั้นก็คือเจ็ตเพตโต้พ่อของพินอคคิโอที่ออกตามหาหุ่นกระบอกน้อยทั้งสองดีใจมากและโผล่เข้ากอดกันสุดท้ายพินอคคิโอก็หาทางให้เขากับพ่อของเขาเนี่ยหลุดออกมาจากท้องปลาวาฬได้สำเร็จนางฟ้าที่เห็นถึงความพยายามของพินอคคิโอจึงได้เสกให้หุ่นกระบอกน้อยเนี่ยกลายเป็นเด็กผู้ชายจริงๆหลังจากนั้นพินอคคิโอกับเจ็ตเพตโต้ก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆของพินอคคิโอที่ทุกคนก็น่าจะคุ้นชินถูกไหมครับแต่ถ้าตัดมาที่ภาพยนตร์พินอคคิโอรีเวนจ์ในปี1996เนี่ยเรียกได้ว่านอกจากชื่อหุ่นพินอคคิโอที่เหมือนกันแล้วเนี่ยที่เหลือคือต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะ Pinocchio Revenge เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของทนายสาวที่ชื่อเจนนิเฟอร์เธอกำลังทำคดีของเด็กที่ถูกฆ่าอยู่นะครับโดยที่ผู้ต้องสงสัยก็คือตัวพ่อของเด็กเองต่อมาเจนนิเฟอร์ได้นำหุ่นกระบอกที่มีชื่อว่า Pinocchio ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานของคดีนี้กลับมาที่บ้านด้วยนะครับแต่ทว่าโซอี้ลูกสาวของเธอเนี่ยกลับคิดว่านั่นเป็นของขวัญนะครับผมเธอจึงได้เริ่มเล่นกับมันเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเจนนิเฟอร์และโซอี้เพราะเพื่อนที่โรงเรียนของโซอี้ที่ชอบแกล้งโซอี้นะครับผมก็ได้ถูกทำร้ายอย่างปริศนารวมไปถึงแฟนหนุ่มของเจนนิเฟอร์ด้วยเช่นกันนะครับและเรื่องก็เริ่มเลยเถิดไปจนถึงมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นโดยหลักฐานทั้งหมดก็ชี้ไปที่โซอี้ลูกสาวของเจนนิเฟอร์ทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือฝีมือของพินอคคิโอตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าใครฟังเรื่องราวตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกคุ้นๆกันมาบ้างนะครับพ่อพินอคคิโอรีเวนจ์เรื่องนี้นะครับผมในอดีตเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับว่ามีเรื่องราวและเซตอัพทั้งหมดที่คล้ายกับภาพยนตร์ตุ๊กตาผีนะครับผมที่มีชื่อว่า Child Play หรือ Chucky นะครับผมซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ตัวภาพยนตร์ Pinocchio Revenge เนี่ยกลายเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักในช่วงนั้นนะครับ3The Lure ปี2015 The Lure เป็นหนัง Horror Musical นะครับสัญชาติโปแลนด์ที่กำกับโดย Agnieszka Smoczyńska นะครับโดยจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าต่างจากต้นฉบับโดยสิ้นเชิงก็คงไม่ได้นะครับคือมันจะต้องพูดว่าต่างจากเวอร์ชั่นที่พวกเรารู้จักโดยสิ้นเชิงมากกว่าเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยเลือกที่จะ
กลับไปเล่าเรื่องราวให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนั่นก็คือเดอะลัวนะครับเลือกที่จะดัดแปลงเรื่องราวทั้งหมดในเวอร์ชั่นต้นกำเนิดของนิทานพื้นบ้านในประเทศเดนมาร์กที่แต่งโดยแฮนคริสเตียนแอนเดอร์เซนรายละเอียดของเรื่องในเวอร์ชั่นต้นกำเนิดเนี่ยผมเคยทำคลิปเอาไว้ด้วยนะครับลองย้อนกลับไปฟังได้นะแต่ถ้าพูดถึงในเวอร์ชันที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็คือในเวอร์ชันของดิสนีย์ในปี1989นะมันถือเป็นเวอร์ชันที่เป็นมิตรกับความทรงจำวัยเด็กของเราที่สุดใช่ไหมครับทั้งความน่ารักของตัวละครความแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งมันแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเดอะลัวในปี2015กับเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดของดิสนีย์ในปี1989เนี่ยมาจากต้นฉบับอันเดียวกันเดอะลัวจะบอกเล่าเรื่องราวของเงือกสาว2พี่น้องนะครับซิลเวอร์และโกที่ขึ้นมาบนบกเพื่อที่จะมองหาความสนุกในเมืองโดยที่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเจตนารมณ์ของพวกเธอก็คือการมาหาเหยื่อมนุษย์เพื่อเอาไปกินแต่เรื่องราวทั้งหมดก็เริ่มเปลี่ยนไปตรงที่ซิลเวอร์นะครับผมเงือกสาวตัวพี่เนี่ยเกิดไปหลงรักมนุษย์ขึ้นจนยอมตัดหางปลาทิ้งและแลกเสียงอันไพเราะกับการได้ใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปเพื่อที่เธอจะได้มอบความสุขให้กับชายคนรักของเธอนะครับผมและด้วยการดำเนินเรื่องที่เคารพต้นฉบับของแฮนคริสเตียนแอนเดอร์สันเอามากๆนะครับมันจึงทำให้เดอะลัวเนี่ยถือเป็นเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดในเวอร์ชันที่ดาร์กแบบสุดๆแถมยังมีการเพิ่มเงือกน้อยที่มีความเครียดแค้นและยังมีสัญชาตญาณนักล่าอยู่เต็มเปี่ยมและยังเปลี่ยนเซตติ้งของหนังทั้งหมดให้อยู่ในยุค80แทนที่จะอยู่ในยุคกลางนะครับและยังเปลี่ยนเจ้าชายเป็นนักดนตรีเพื่อที่ได้ซัพพอร์ตกับการเล่าเรื่องแบบมิวสิควลนะครับถ้าคุณเป็นคนซาดิสแบบที่อยากทำร้ายความทรงจำอันดีในเวอร์ชันดิสนีย์ที่เคยสร้างไว้นะฮะลองดูเดอะลัวครับไม่น่าจะผิดหวังนะครับอันดับที่4เท็ดปี2012ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงรู้จักไอ้หมีเหี้ยตัวนี้แน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีต้นฉบับจากนิทานเด็กเหมือนกับเรื่องอื่นที่ผ่านมานะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าภาพของตุ๊กตาหมีแบบเท็ดเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาที่เด็กๆเกือบทุกคนทั่วโลกต้องเคยได้เล่นและสัมผัสและมีความทรงจำดีๆกับมันแน่นอนแถมโปสเตอร์ในเวอร์ชันแรกที่ปล่อยออกมานะครับถ้าใครได้เห็นในตอนนั้นเนี่ยก็คงคิดว่าเฮ้ยนี่คือหนังครอบครัวนี่คือหนังเด็กบอกเล่ามิตรภาพระหว่างคนกับตุ๊กตาอะไรเทือกนั้นแน่นอนซึ่งนั่นก็เป็นความคิดที่ไม่ผิดแต่มันจะติดอยู่นิดเดียวก็คือในเรื่องนะครับจะเต็มไปด้วยการกระทำคำพูดและการแสดงออกต่างๆที่เรียวแบบโคตรๆคือในตัวหนังนะครับก็จะเต็มไปด้วยคำพูดหยาบคายการกระทำส่อเสียดเรื่องเพศการค้าบริการนะครับผมลามไปถึงยาเสพติดก็ยังมีในภาพยนตร์เรื่องเท็ดแถมมันไม่ได้มาในแบบของการสอนนะครับว่าเอ้ยยาเสพติดมันไม่ดีนะอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่มันคือการที่คนกับตุ๊กตาหมีเนี่ยนั่งผีกัญชากันเลยทีเดียวโดยที่เท็ดเนี่ยเป็นผลงานการกำกับและเขียนบทของเซธ แมคฟาร์เรนนะครับผมและนำแสดงโดยมาร์ควอลเบิร์กเรื่องราวของเท็ดจะเริ่มต้นในปี1985นะครับเมื่อจอห์นเบเน็ตเด็กน้อยวัย8ขวบผู้น่าสงสารที่ต้องเหงาเพราะไม่มีเพื่อนนะครับเขาจึงอธิษฐานขอให้ของขวัญคริสต์มาสปีนี้ของเขาเนี่ยคือการที่ตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ที่ชื่อเท็ดเนี่ยมีชีวิตขึ้นมาและกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาจริงๆจนในที่สุดนะครับผมความปรารถนาของเด็กชายคนนั้นนะครับก็ได้กลายเป็นจริงขึ้นมาเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของเท็ดจึงถูกพูดถึงกันปากต่อปากทำให้ตุ๊กตาหมีที่มีชีวิตตัวนี้นะครับผมดังเป็นผู้แตกชั่วข้ามคืน27ปีต่อมาจอห์นและเท็ดก็ยังคงอาศัยอยู่ที่บอสตันนะครับและยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่นะครับผมทั้งคู่ทำตัวเกรียนๆบ้าๆบอๆไปวันๆแต่สุดท้ายจอห์นก็ได้เริ่มมีความรักกับรอรี่นะครับสาวที่เขาไปพบในผับทั้งคู่คบกันมาเรื่อยๆนะครับผมจนวันหนึ่งที่เป็นวันครบรอบ4ปีจอห์นมีความคิดว่าเขาอยากจะแต่งงานกับรอรี่นั่นทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับเท็ดแบบนี้ต่อไปได้อีกแล้วเรื่องวุ่นวายมันจึงเกิดขึ้นนะครับเมื่อในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยเพื่อนคนนึงอยากโตเป็นผู้ใหญ่อยากมีชีวิตอยากสร้างครอบครัวแต่เพื่อนอีกคนนึงเนี่ยยังอยากใช้ชีวิตสนุกสนานแบบนี้ต่อไปฟังดูแล้วเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยดูเรื่องเท็ดเนี่ยก็คงจะคิดว่าเอ้ยเป็นหนังที่เบาสมองเนาะดูเป็นหนังมิตรภาพของเพื่อนความผูกพันของคนและตุ๊กตาหมีเหมือนเพื่อนซีที่ต้องถึงวันจากลามันน่าจะน่ารักอบอุ่นและดราม่าสุดๆแน่เลยใช่ไหมครับอาจจะคิดอย่างนี้แต่รู้ไหมครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ในความเป็นจริงได้เรท R นะครับ5 Watchmenปี2009 Watchmen ปี2009กำกับโดยแซ็คชไนเดอร์นะครับเป็นหนังซุปเปอร์ฮีโร่ที่แหวกขนบหนังฮีโร่ในยุคนั้นแบบสุดๆนะครับถึงแม้ในฉบับคอมิกของทาง DC จะมีความดาร์กเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ผมเชื่อว่าเด็กไทยน้อยคนมากในยุคนั้นนะครับที่จะได้มีโอกาสอ่านคอมิก
เรื่องนี้แบบจริงๆเพราะถ้าเทียบกับในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับในปี2008เราก็ได้ดูไอรอนแมนของทางฝั่ง Marvel ไปซึ่งไอรอนแมนในปี2008นะครับผมก็ได้กลายเป็นสารตั้งต้นแห่งความสำเร็จของ MCU มาจนถึงทุกวันนี้หรือก่อนหน้านั้นนะครับก็ยังมี Spider-Man ของ Sam Raimi นะครับผมหรือภาพยนตร์จากค่ายเดียวกันนะครับผมอย่าง The Dark Knightของ Christopher Nolan ที่ถึงแม้ว่า The Dark Knight นะครับจะจัดอยู่ในหนัง DC ที่ดาร์กแล้วก็ตามนะครับแต่มันก็ยังคงเป็นมิตรกับเด็กๆมากกว่า Watchmen แน่นอนและต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าหากใครมีภาพจำเป็นฮีโร่ที่ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมแล้วถ้าคุณมีความคิดแบบนั้นและได้ไปชม Watchmen เป็นครั้งแรกผมเชื่อว่าแนวความคิดนั้นน่ะมันจะพังทลายลงไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนเพราะ Watchmen คือหนังดราม่าที่มาในธีมของซูเปอร์ฮีโร่นะครับโดยที่เรื่องราวจะเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นช่วงที่อเมริกาและโซเวียตเนี่ยตึงเครียดกันแบบสุดๆซึ่งในจักรวาลนี้นะครับการมีอยู่ของซูเปอร์ฮีโร่ถือเป็นเรื่องปกติและยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกด้วยนะครับจนเข้าสู่วิกฤตทางสังคมเมื่อบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่เคยรุ่งเรืองนะครับเริ่มถูกปลดประจำการจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะกระแสต่อต้านทางสังคมนะครับจนกระทั่งเดอะคอมเมดี้นะครับฮีโร่ผู้มีสัญลักษณ์แห่งเสียงหัวเราะถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาส่งผลให้ลอชาร์ดฮีโร่สายสืบสวนที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมงานของเดอะคอมเมดี้ต้องพยายามสืบสวนหาตัวการให้เจอและเรื่องราวต่างๆก็พาเขาไปพบกับความจริงอันแสนน่ากลัวนะครับลอชาร์ดจึงพยายามหาทางไปเตือนเพื่อนเก่าในกลุ่ม Watchmen พร้อมเรื่องราวที่เริ่มดำมืดขึ้นเรื่อยๆและด้านมืดของซูเปอร์ฮีโร่ที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาทีละน้อยทีละน้อยหนังเรื่องนี้มีครบทุกอย่างที่ไม่เหมาะสมกับเด็กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคำหยาบความรุนแรงยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศถึงแม้ว่าโปสเตอร์มันจะดูเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ขนาดไหนก็ตามแต่หนังเรื่องนี้ถูกจัดอยู่ในเรท R นะครับผมและนี่คือ5หนังที่สร้างจากการ์ตูนเด็กที่เด็กไม่ควรดูเด็ดขาดนะครับผมมันก็ค้าเขากันไปนะมีทั้งในเวอร์ชันการ์ตูนก็ดาร์กอยู่แล้วบ้างและเวอร์ชันที่ปรับเปลี่ยนไปจนทุกคนน่าตกใจบ้างมันก็มีในส่วนของ Watchmen เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็กแบบนั้นนะครับเหมือน The Little Mermaid Hansel Gretel อะไรอย่างนั้นแต่ตอนมันเป็นภาพยนตร์นะครับมันมีเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นพ่อแม่พาไปดูโดยไม่รู้ว่านี่คือหนังส้นตีนไรวะกระแสที่ออกมามันพีคมากและผมมองว่ามันก็ถือว่าอยู่ใน5หนังที่เด็กไม่ควรดูเด็ดขาดได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะนี่ Opuff สามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven Delivery ออนไลน์ถ้วยละ10บาทเท่านั้นซื้อครบ300บาทเก็บบินแลกของได้ที่เพจ Opuff ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ